ส่วนสาวงามคว้ามงเดินหน้าภารกิจสำคัญร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นเมืองหลวงสุขสภาพโลกเปิดเวทีประกาศความพร้อมและเริ่มต้นจัดงานใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเวทีการประกวดที่ค้นหานางงามที่มีคุณสมบัติมากกว่าความสวยโดยผู้ประกวดจะต้องมีเพียบพร้อมในสุขสภาพที่ดีเพื่อการต่อยอดในภารกิจสำคัญกับการขับเคลื่อนแนวคิดในการใช้ชีวิตให้สุขภาพดีมีความสุขพร้อมมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สุขสภาพเวลเนสให้เห็นเป็นรูปธรรมในงานแถลงข่าวการประกวดMiss Wellness World Thailand 2025เพื่อเฟ้นหานางงามสุขสภาพโลกแห่งประเทศไทยเป็นปีที่2อย่างเป็นทางการค่ะจะเกิดในวันนี้ก็คือ Miss Wellness World Thailand ที่เราอยากจะทำให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลกซึ่งหมายความว่าเราอยากให้เมืองไทยนั้นได้แผ่ความดีนี้ไปทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมีเวลเนสโดยเมืองไทยนั้นเป็นเมืองหลักที่โลกยอมรับโดยเต็มใจเราก็เลยเชื่อว่าวิธีที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยได้ความสุขในทุกทางคือสุขสภาพเนี่ยคือการที่ทำให้คนไทยมีเวลเนสเราก็ทำสารพัดในประเทศไทยนะครับทำวิจัยอย่างจริงจังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สุดด้านเวลเนสและแพทย์ของโลกลงมาทำและก็ชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นท็อปของเวลเนสโลกได้ก็ขออนุญาตเสนอความคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อจากปีที่แล้วแล้วก็ปีต่อๆไปที่เราจะมีโอกาสได้ก้าวไปด้วยกันนะครับให้ Miss Wellness World Thailand เป็นเวทีที่คนพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่มีการทำเรื่องการประกวดนางงามมาในไม่ช้าครับต้องเป็นหานางงามที่สวยทั้งกายใจศิลป์นะคะหรือว่าสวยสร้างสุขนะคะใช้คอนเซปต์ว่า leadership of beauty with wellness ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์แดนนะคะศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์เจริญวงศ์ของเราท่านมีความเป็นต้องตั้งใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสทับของโลกดิฉันในฐานะผู้อำนวยการกองค่ะวันนี้ก็จะสานต่อเจตนารมณ์ของท่านนะคะเพื่อที่จะสร้างเวที Miss Wellness World Thailand ในปี2025นี้นะคะให้เขาเรียกว่าเข้มข้นแล้วก็เป็นหานางงามให้แท้จริงก็คือสวยทั้งกายและใจและจิตค่ะเขาเรียกว่าสวยสร้างสุขนะคะค่ะสาวๆที่สมัครอันดับแรกเลยนะคะเราเชิญชวนให้สาวงามทุกท่านนะคะอายุตั้งแต่18ปีถึง32ปีค่ะสามารถเข้ามารับสมัครได้มาสมัครที่เราได้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นวันแรกแล้วก็ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็มีเงินรางวัล นะคะที่อยากจะแจ้งให้ทราบค่ะก็คืออันดับ1นะคะของ Miss Wellness World Thailand ปี2025เราก็คือได้เงินรางวัลเป็นเงินสด 300,000 บาทนะคะแล้วก็รางวัลที่2ค่ะก็ 200,000 บาทค่ะแล้วก็รางวัลที่3 4ถัดมาก็ 100,000 บาทนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นรางวัลเป็นสดแต่จริงๆมีมูลค่าของขวัญอีกมากมายนะคะที่เราไม่ได้คิดรวมกันนะคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆที่มอบให้น้องๆแต่ใจจริงแล้วต้องการที่จะเชิญชวนให้สาวงามทุกๆท่านค่ะให้ความสำคัญแล้วเห็นความสำคัญในเรื่องของเวชสุขภาพนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสของโลกและวันนี้นะคะเวทีของเราค่ะก็ได้เปิดมาเพื่อรับสมัครแล้วอยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาสมัครกันเยอะๆและในระหว่างทางนะคะเราไม่ได้แค่คัดเลือกนางงามในลักษณะแบบสวยอย่างเดียวเรามีในเรื่องของจิตใจทัศนคตินะคะความสามารถแล้วในกองของเราเองเวทีของเราเองนะคะก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องของสุขภาพมีอาจารย์หมอหลายๆท่านนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านที่จะให้ความรู้กับน้องๆแม้ท่านเข้ามาสมัครกับเราไม่ได้รับคัดเลือกหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ชนะท่านก็ได้ความรู้และได้ประโยชน์มากมายตรงนี้พวกเรายินดีที่จะสนับสนุนและเขาเรียกว่าอะไรนะคะสร้างสุขภาพให้กับน้องๆ นะคะเพื่อไปดูแลคนรอบข้างได้ด้วยค่ะได้ทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะค่ะ